ใช่ใช่ฮัลโหลเขาไม่ยอมไม่นี่อ่ะมันไม่ไปด้วยไม่ไปอีกอ่ะเบอร์หมายเลขอะไรนะผมจำไม่ได้ลงแล้วบ้าเออนั่นนะมันไม่หลงว่ามันยิ่งเออน่ะดูดิยิ่งนะเดี๋ยวไอ้คนนั้นมันเห็นนะไปถ่ายตามตามเลยก็ได้ไม่ได้ลงเป็นขาวมั้งอ่ะไปถ่ายให้มันเห็นเดี๋ยวไอ้รถคันนั้นมันก็เห็นว่าเราให้แม่งโอ้โหขั้นเดิมก็ลงมาลอยเนี่ยนะรู้ดูโอ้โหใจคอแม่คุณลุนจ้องตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องลงมาก็เหลือละคันเขาคันเดียวอ่ะใจของคุณน้ำด้วยอะไรการที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ช่วงวันที่4ประมาณเวลาสัก5โมงเกือบ6โมงนะครับผมไม่แน่ใจครับแล้วรถคันสีขาวก็อยู่ข้างหน้าผมแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นรถแอมบูเลนซ์ก็ขอทางมาตั้งแต่ไกลแล้วผมเห็นแต่ไกลแล้วรถเขาก็หลบไปเข้าทางซ้ายทั้งหมดเลยแล้วก็รถผมก็เลยเบี่ยงซ้ายบ้างเพื่อที่ให้รถผ่านไปทีนี้ครับรถคันสีขาวเขาก็ยังไม่ขยับไม่เบี่ยงซ้ายหรือไม่ตรงไปเพราะว่าทางข้างหน้าของรถคันสีขาวเนี่ยเขาโล่งนะครับโล่งจริงๆทีนี้ก็เขาก็ยังไม่ขยับจนคนที่มากับรถแอมบูเลนซ์ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องมาบอกกับรถคันสีขาวเพื่อที่จะขอทางไปหรือให้เขาหลบหรือให้เขาตรงไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าไงแต่ทีนี้เขาได้ลงไปบอกแล้วเนี่ยรถคันนั้นก็ยังไม่ขยับยังไม่หลบซ้ายหรือยังไม่ตรงหรือยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเพื่อที่จะให้รถผ่านไปเขาอินบ็อกซ์มาว่ายังไงบ้างคะเขาอินบ็อกซ์มาว่าเขาถามว่าอะไรเขาบอกมาว่าที่โพสต์รถที่ไม่ขยับหลบรถพยาบาลนะครับเป็นผู้สูงอายุครับเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องขอโทษเป็นอย่างสูงครับไม่ได้มีเจตนาขวางหรืออย่างไรความคิดของคนขับก็อาจจะช้าไปนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้สังคมต่อว่าหนักมากคือคุณพ่อของผมเนี่ยนำรถของน้องสาวไปขับเมื่อวานครับก็เลยตอบกับเขาไปว่าผมไม่ทราบนะครับว่าคนในรถน่ะเป็นใครแต่ผมว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับ